สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนำมือใหม่เสียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับนำสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่านะครับเป็นตำนานนะครับตำรานกเขาใหญ่นะครับซึ่งเซียนรุ่นเก่านี่นะครับได้ถ่ายทอดนะครับกันมานะครับทางประสบการณ์นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับขนของนกนะครับซึ่งนะครับเป็นขนที่ถือว่าแปลกนะครับแล้วก็ตามเซียนรุ่นเก่านี่นะครับท่านบอกว่านะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นนกที่ต่อแล้วหมานสุดๆนะครับต้องใช้คำว่าหมานสุดๆนะครับแล้วก็เป็นนกที่หายากนะครับเคยถามผู้รู้ท่านบอกว่า1ต่อพันว่าอย่างนั้น1,000เนี่ยเจอ1ตัวว่าอย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ตามหานะครับตามหามานานแล้วนะครับตามที่ผมไปทำคลิปต่างๆนะครับก็ไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอนะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้ส่งภาพมาให้ดูนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะครับก็มีชื่อ Facebook ว่านะครับผมมึงอย่าเฟี้ยวนะครับถ้ากระเจียวยังติดขี้อยู่นะครับอันนี้ก็คือต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดไม่สุภาพนะครับท่านได้ส่งข้อความนะครับมาหาผมว่านะครับอาจารย์ครับนกที่มีขนขึ้นตามข้อขาเป็นเหมือนนะครับเส้นผมแตกปลายนะครับขนสีดำตามตัวก็ขึ้นนะครับมีในตำราบอกครับเลี้ยงได้บอกครับนะครับพอท่านส่งมาแค่นี้นะครับผมก็เลยเปิดดูรูปนะครับพอเปิดดูรูปนะครับก็ถึงกับดีใจนะครับดีใจยังไงก็คือได้ภาพนกนะครับที่มีลักษณะนี้แล้วนะครับซึ่งเซียนรุ่นเก่านี้นะครับเขาจะเรียกว่านกนะครับลักษณะขนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นขนหนวดแมวนะครับบางที่ก็เรียกนกขนแมวนะครับหรือเรียกนกว่าขนหนวดแมวนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับผมเอาละครับผมไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับ1ลักษณะของขนแมวนะครับคือลักษณะขนอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเกิดขึ้นได้นะครับทั่วตัวนกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงหัวนะครับตรงสนับปีกนะครับตรงหลังนะครับหรือตามคอเส้นขนแมวนี่ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับทั่วตัวเลยนะครับอันต่อไปก็คือจะมีอยู่2สีนะครับซึ่งตามเซียนรุ่นเก่าท่านเนี่ยนะครับบอกมานะครับจะมีอยู่2สีก็คือ1ก็คือสีขาวนะครับสีขาวบางเส้นออกเป็นขาวใสนะครับแล้วก็จะมีเส้นสีดำนะครับเหมือนนกตัวเนี้ยนะครับผมมีทั้งเส้นขาวและก็เส้นดำนะปะปนกันไปนะครับอันนี้จะดีหรือไม่ดียังไงก็คือจะต้องลองต่อไปนะครับตามที่ผมเคยได้ยินมาก็คือจะเป็นเส้นขาวนะครับอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นเส้นดำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าได้ยินส่วนมากก็จะเป็นเส้นขาวนี่นะครับเยอะนะครับเส้นดำก็จะมีน้อยนะครับแต่ตัวนี้คือเห็นทั้งขาวและดำนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ2ลักษณะนะครับการขึ้นของขนแมวนะครับอันดับแรกก็คือท่านบอกว่าถ้าเป็นนกขนแมวเนี่ยนะครับผมถ้าถือว่าเด็ดสุดเลยนะครับขนจะต้องขึ้นเป็นกระจุกนะครับกระจุกตั้งแต่3เส้นนะครับท่านบอกว่าถือว่าสุดยอดนะครับเส้นจะเป็นกระจุกขึ้นมานะครับ3เส้นเรียงกันเลยนะครับส่วนยาวสั้นนั้นนะครับแล้วแต่ขอให้เป็นเส้นที่มันขึ้นมาแล้วพร้อมกันเป็นกระจุกเป็น3เส้น
นะครับขึ้นไปนะครับท่านบอกว่าอย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะครับอันต่อไปก็คือลักษณะขึ้นทั่วไปนะครับเหมือนนกตัวนี้นะครับก็จะขึ้นตามตัวตามหัวก็มีนะครับตามคอตามปีกนะครับแล้วก็มีตรงขานะครับอันนี้คือขึ้นทั่วไปนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นนกที่หายากมากๆนะครับตั้งแต่ผมเล่นนกมานี่ก็คือยังไม่เคยเจอนะครับเพิ่งมาเจอตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วผมก็ต้องนำมาเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ใช้ดูนกมานนะครับทีนี้ไปดูอันต่อไปก็คือ3นะครับดีอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่านกขนแมวเนี่ยนะครับหรือนกเส้นหนวดแมวเนี่ยนะครับดีอย่างไรนะครับตามตำรานะครับเซียนรุ่นเก่านะครับได้บอกผมมาก็คือเป็นนกนะครับถ้าเป็นนกต่อแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นนกหมานที่สุดนะครับท่านเล่าให้ฟังเลยนะครับออกตลอดได้ตลอดเลยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์นะครับที่ท่านเคยเลี้ยงมานะครับแล้วก็เล่าต่อกันมานะครับบางท่านก็เจอบางท่านก็ไม่เจอนะครับถ้าคนไหนเจอก็จะเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดกับท่านนะครับแล้วก็เซียนมือใหม่เซียนรุ่นใหม่ก็ไปถามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปากต่อปากพูดกันมานะครับท่านบอกว่าเป็นนกที่หมานนะครับต่อได้เฉลยนี่นะครับเยอะนะครับเก็บเฉลยได้ดีนะครับเข้ามาก็ไม่ค่อยรอดนะครับสำหรับนกประเภทนี้อันต่อไปนะครับอันนี้ผมได้คุยกับครูบาอาจารย์นะครับซึ่งผมได้ให้ความเคารพนะครับท่านมาตลอดเลยนะครับท่านก็ยืนยันมาเหมือนกันนะครับว่าเป็นนกต่อที่หมานมากนะครับและอีกข้อหนึ่งที่ท่านเสริมให้ก็คือเรื่องของเป็นนกเตือนภัยนะครับท่านนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือท่านลุงอู๊ดจันทบุรีนะครับท่านนี้ท่านเล่าเสริมให้ผมฟังนะครับเรื่องของนกประเภทเนี้ยนะครับนอกจากหมานแล้วก็ยังเป็นนกที่เตือนภัยนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านเคยได้นกนะครับที่เป็นลักษณะขนแมวนี่นะครับมาไว้ที่บ้านนะครับเตือนภัยยังไงนะครับท่านเลยเล่าให้ฟังว่านกตัวเนี้ยนะครับเป็นนกที่เชื่องแล้วนะครับเป็นนกต่อแล้วนะครับไม่ค่อยดิ้นนะครับพอวันนั้นนะครับรู้สึกว่านกนะครับดิ้นชนกรงนะครับเหมือนคล้ายๆว่าแมวมาตะปบหรือว่าเหยียบเข้าตีอย่างเงี้ยครับนกจะดิ้นลักษณะแบบนั้นนะครับดิ้นปุ๊บปั๊บอย่างนั้นเลยนะครับท่านก็ตกใจว่าเอ๊ะนกนะครับนกเคยเชื่องนกเคยนิ่งนกหมานด้วยเนี่ยทำไมต้องดิ้นนะครับพอหลังจากนั้นนะครับสักแวบหนึ่งนะครับพายุก็มาอย่างหนักและรุนแรงนะครับอันนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับนกตัวนี้จะเตือนภัยบ่อยๆนะครับเพราะว่าท่านอยู่จันทบุรีนะครับอยู่ใกล้กับทะเลนะครับอยู่แล้วนะครับพายุอะไรจะเข้าบ่อยนะครับท่านก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะนกตัวนี้นะครับมันดิ้นนะครับดิ้นแปลกๆดิ้นเหมือนตกใจกลัวอะไรนี่นะครับท่านก็เลยมาวิเคราะห์ว่านกตัวนี้นะครับนอกจากหมานแล้วนะครับก็ยังเป็นนกที่เตือนภัยให้กับท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับท่านบอกว่านกตัวนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าให้หลานไปแล้วนะครับให้หลานไปเลี้ยงแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับอีกหนึ่งข้อมูลก็คือท่านว่าเป็นนกเตือนภัยด้วยนะครับแต่ข้อมูลดั้งเดิมนะครับของนกนะครับขนแมวเนี่ยครับเส้นขนแมวหรือว่าเส้นหนวดแมวเนี่ยนะครับมีมาเล่าต่อกันมานานแล้วนะครับว่าเป็นนกที่ต่อแล้วหมานที่สุดเหมือนกันนะครับหมานสุดๆนั่นแหละครับผมแล้วท่านก็ได้ตัวนี้ให้ท่านให้หลานไปนะครับหลานก็ต่อได้นะครับอยู่ดีๆก็เข้านะครับเคยไปต่อแล้วนะครับเข้านกต่อของลุงอู๊ดนะครับนกป่าเข้าปุ๊บนะแต่พอนกตัวนี้ขันขึ้นนะครับบินออกจากนกลุงอู๊ดนะครับไปเข้าไอ้ตัวที่เป็นนกขนแมว
นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่ออีกนะครับท่านก็ต้องลองใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังนะครับทางที่ดีคือท่านต้องลองนะครับต้องลองเช็คดูว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมนะครับตำรานะครับก็คือตำรานะครับแต่ถ้าอยากให้ตำรานั้นได้ผลดีจริงๆแล้วต้องทดลองนะครับอันนี้ถือว่าสุดๆนะครับแต่ถ้ามีตำราที่เล่ามาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเราได้รับทราบว่านกประเภทนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาทดลองนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีตำราโบราณเล่ามาคือเราไม่รู้เลยว่านกประเภทนี้นะครับขนขึ้นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะยังไงนะก็จะได้ถูกทางนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนกนะครับที่หายากนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่านะครับข้อมูลนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเซียนใหม่หลายๆท่านนะครับลองไปดูนกท่านดูนะครับว่ามีแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีแบบนี้นะครับท่านต้องทดลองทดสอบนะครับตามตำราท่านว่าเป็นนกหมานเนี่ยจะหมานจริงไหมนะครับก็ต้องทดลองนะครับผมก็เช่นเคยครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระมาฝากให้พี่น้องรับชมรับฟังกันอีกสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ